ซึ่งก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องของแม่อายสะอื้นนุ่นวรนุชรับบทบาทเป็นดาวนินประกบคู่กับบีวีรภาพละครเรื่องนี้เป็นแนวดราม่าที่ทำให้แฟนๆละครเสียน้ำตาเป็นอย่างมากแถมในเรื่องนี้นุ่นวรนุชก็ตีบทบาทได้แตกกระจุยกันเลยทีเดียวแม่อายสะอื้นเป็นเรื่องราวของดาวนินหญิงสาวสวยที่สุดของหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่อายมีฝีมือในการรำดาบก่อนที่จะเข้ามาเมืองหลวงจนชีวิตริษฐานต่างๆนานาและก็สาวนุ่นก็ตีบทแตกกระจุยแสดงได้ถึงอารมณ์แบบสุดๆยิ่งฉากปาดคอตายหน้าศพพ่อก็ยังเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปีนั้นกวาดรางวัลมาแล้วหลายเวทีด้วยกัน